แจ๊สในวัย13ปีใช้เวลาว่างในวันหยุดอยู่กับพ่อของเขาซึ่งบวชเป็นพระมาได้ 9,000 พรรษาแล้วในโลกของแจ๊สเขามีความสามารถและรอบรู้หลายอย่างแต่ด้วยความบกพร่องบางประการทำให้เราไม่สามารถเข้าใจเขาได้อย่างเต็มที่และยิ่งยากขึ้นอีกเวลาเขาพยายามอธิบายถึงความเจ็บปวดที่มีอยู่ผมได้เดินทางไปยังวัดป่าบ้านพรานในจังหวัดสุรินทร์เพื่อที่จะทำความรู้จักกับแจ๊สให้มากขึ้นผมใช้เวลาอยู่กับเขาพักใหญ่กว่าที่เราจะคุ้นเคยกันในที่สุดเขาก็เปิดใจให้กับผมแล้วรู้สึกเป็นกันเองมากขึ้นและผมก็พบว่าจริงๆแล้วอาการผิดปกติของแจ๊สถูกตรวจพบตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเกิดซะอีกรู้สาเหตุว่าคือแฟนตั้งท้องจริงทีนี้ลูกที่จะเกิดมาเนี่ยคือเขาจะไม่ปกติเขาจะขาดทางปัญญาไปประมาณ 20% ประมาณนั้นแต่ก็ไม่มากทีนี้ก็เลยมาคุยกันปรึกษากันว่าถ้าเราไม่เอาเขาไว้เราจะเอาออกตอนนั้นก็ได้ก็เลยว่าตั้งใจจะเลี้ยงเขาเอาไว้พ่อแม่ของแจ๊สแยกทางกันเมื่อแจ๊สอายุได้2ขวบพ่อรับหน้าที่เลี้ยงดูแจ๊สมาโดยลำพังหลังจากนั้นไม่นานพ่อก็สังเกตเห็นความผิดปกติของเขาก็อาการของเขามันก็ไม่ร้องเหมือนเด็กทั่วไปทีนี้ก็มีทางศูนย์ที่จากกรุงเทพเข้ามาตรวจหัวใจแต่ว่าไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเป็นโรคหัวใจอะไรพอแจ๊สอายุได้7ขวบพ่อได้พาเขาไปเข้าเรียนที่โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการสอนเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาแต่พ่อก็ไม่ได้แจ้งทางโรงเรียนว่าแจ๊สมีปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆด้วยสำหรับช่วงแรกที่น้องเอามาน้องแจ๊สนะครับมาที่โรงเรียนนะครับจะสังเกตได้ชัดเลยคือน้องเขาจะไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมนะครับน้องเขาจะแยกตัวจังหวะนะครับถ้าเจออากาศเย็นๆนะครับน้องเขาก็จะมีปากซีดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยน้องเขาจะปากซีดแล้วก็จะป่วยบ่อยเมื่อ4ปีที่แล้วยูนิเซฟร่วมมือกับ Special Olympic และสถาบันราชานุกูลจัดให้มีการตรวจสุขภาพเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาในโรงเรียนที่แจ๊สเรียนอยู่ซึ่งเหมือนกันกับครั้งนี้จากการตรวจสุขภาพในครั้งนั้นทำให้แพทย์รู้ว่าทำไมแจ๊สถึงหายใจลำบากและป่วยบ่อยเมื่อเจออากาศเย็นซึ่งนั่นเป็นเพราะว่าแจ๊สมีหัวใจเพียงแค่2ห้องไม่ได้มี4ห้องเหมือนคนปกติทั่วไปก็จากการตรวจร่างกายออกซิเจนเซตมันก็จะต่ำคือออกซิเจนในกระแสเลือดจะต่ำกว่าปกติน้อยกว่า90แล้วก็ชีพจรก็จะไม่สม่ำเสมอและทีนี้ฟังเสียงหัวใจก็จะผิดปกติคือมีเสียงเขาเรียกว่าเสียงเมอร์ๆนะคะ This is like a simple checkup but then after we know the data they can be referred to a proper healthcare to the hospital ผมตกใจมากเมื่อรู้ว่าแม้กระทั่งคนที่อยู่ใกล้ชิดกับแจ๊สมากที่สุดก็ยังไม่รู้เลยว่าอาการของเขาอาจร้ายแรงถึงชีวิตและแจ๊สเองก็ต้องทนกับความเจ็บปวดทรมานมาตลอดชีวิตของเขาถ้าเกิดว่าไม่มีการตรวจสุขภาพของแจ๊สอาจจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้ก็ได้ถ้าเราไม่เจอเขาป่วยในวันนั้นหลังจากการตรวจสุขภาพวันนั้นแจ๊สได้ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในจังหวัดทุกวันนี้เขายังคงไปพบแพทย์ทุก3เดือนและทานยาอย่างต่อเนื่องการตรวจสุขภาพในครั้งนั้นทำให้แจ๊สเข้าถึงการรักษาที่จำเป็นที่สุดในชีวิตแต่เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาคนอื่นๆอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนกับแจ๊สเพราะเราไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เขาต้องการจะบอกหรือสิ่งที่เขารู้สึกได้เสมอไปตลอดระยะเวลาที่ผมอยู่กับแจ๊สผมรับรู้ได้ว่าเขามีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากพอที่จะมอบความรักให้กับทั้งพ่อเพื่อนๆและทุกคนที่เขาพบเจอและผมรู้ดีว่าหัวใจดวงเดียวกันนี้อาจจะหยุดเต้นลงได้ทุกเมื่อ하지만영상속의재즈말고도참많은친구들이여러분들의관심과사랑이필요로하고있습니다여러분들유니세프를통해서정말여러분들의도움이필요한친구들을많이도와주시고관심가져주시고사랑해주시고후원해주시기를지금까지최시원이었습니다감사합니다코쿤캅